บายดีหลานนักเรียนสั้นม .2 บางทีครับแพกเนาะมื้อนี้มาพบกับอาจารย์ชักเช่นเคยเนาะมื้อนี้จะมาสอนวิชาชีวะสั้นม .2 เฮานี้ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนใหม่นี้เนาะอาจารย์จะพาพลันทวนคืนบทเรียนเก่าหน่อยนึงเนาะว่าพวกหลานนี่ชื่อได้บ่เนาะเป็นเก่าคำถามคือข้อดีของการผสมพันธุ์เทียมเนาะมีหยังเด้ถ้าในการผสมพันธุ์เทียมนี้เนาะจะมีข้อดีคือช่วยการปรับปรุงเนาะสภาพทางด้านกรรมพันธุ์ก็มีความสําคัญในการควบคุมทางกรรมพันธุ์เช่นเนาะพยาธิปากเปื่อยแล้วก็ลงเล็บแล้วยังสามารถเอาน้ําเสื้อพอพันธุ์ของตัวผู้ด้วยการแช่แข็งหรือใช้เวลาไว้ดูดเนาะอันนี้แม่นข้อดีของการผสมพันธุ์เทียมแต่มื้อนี้อาจารย์พาพลังเข้าสู่บทเรียนใหม่เฮามื้อนี้เนาะแม่นบทที่7ก็คือพยาธิที่มาเกิดขึ้นกับสัตว์แล้วก็สาเหตุเนาะและการป้องกันเนาะอยู่บ้านพ่อหลานเคยเห็นบ่เนาะสาเหตุที่พยาธิมาเกิดขึ้นกับสัตว์เนาะเกิดมาจากปากเปื่อยลงเล็บเนาะถ้าปากเปื่อยนี่มาจากฝนฟ้ากินอากาศมันตกมีน้ำหมอกต่างๆเมื่อสัตว์ไปกินหรือใบไม้หรือหญ้าน่ะจะพาให้ปากเปื่อยเนาะเมื่อลูกปากที่น้องเล็บนี้เนาะหรือว่าเป็นพยาธิที่ว่าปากเปื่อยน้องเล็บนี้เล็บเนี่ยแม่นเมื่อเวลาที่งอควายเนาะฝนตกหลายแม่นจะไปเหยียบเป็นตมหรือเป็นบวกหลายกินเล็บของงัวหรือของควายของแบ่จะเปื่อยออกเนาะอันนี้แม่นพยาธิเนาะฉะนั้นวันนี้เฮามาเบิ่งข้อที่1พยาธิที่มักเกิดขึ้นกับสัตว์เนาะว่ามีพยาธิอย่างใดเนาะอยู่พลานเนี่ยอยู่บ้านพลานเนาะอันนี้อาจารย์จะพาพลานมาเบิ่งว่าทุกสิ่งที่มีชีวิตเกิดมาแล้วเนาะย่อมมีการเติบใหญ่การขยายตัวเนาะเสื้อเหนียวต่อไปโดยการสืบพันธุ์จากตัวผู้ตัวแม่เนาะมีการสืบพันธุ์ตลอดเนาะของวงจรของสิ่งที่มีชีวิตอาจได้รับผลกระทบอย่างเป็นบางอย่างก็คือจากสิ่งแวดล้อมและตัวมันเองเช่นความปกครองทางด้านกรรมพันธุ์ก็คือพ่อแม่และที่8พยาธิอื่นๆเนาะแล้วตามนี้เนาะให้เวลาเบิ่งนั่นนี่การตามผลวิจัยเนาะแม่นพยาธิที่มาเกิดคือกษัตริย์เนาะมีอยู่นี้มีสัตว์ปีกกษัตริย์น้ำกษัตริย์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนาะสัตว์ปีกก็มีเป็ดมีไก่มีห่านมีนกท่านทำมาเข้าข้อที่1เนาะเสื้อพยาธิที่มาเกิดจากจำพวกสัตว์ปีกมีเป็ดมีไก่นี้เป็นหนึ่งแบ่งออกเป็นอยู่2ชนิดก็คือพยาธิอาหิวะและเสื้อไวรัสนิวคาสเซิลซึ่งมีอาการแสดงดังนี้เมื่อไก่หรือเป็ดเนาะเป็นพยาธิอาหิวะทางต้นแม่นสัตว์จะเหงาใช่คือกับเป็นวัดต่อมาจะมีอาการถอกท้องจากนั้นก็ตายเนาะอันที่2เนาะถ้าติดพยาธิไวรัสนิวคาสเซิลจะมีสีขาวที่ต่างแถมทวารเนาะคู่ก้นหรือทวารเนาะคําว่าอาเมนทวารเนาะจากนั้นสัตว์ก็ตายในกรณีเสื้อเสื้อเนาะคุณแห้งสัตว์ก็จะตายทันทีเนาะนี่แม่นสัตว์ปีกแล้วเฮามาเบิ่งเนาะรูปภาพนี้แม่นไก่ที่ติดเสื้อพยาธิเนาะจากไวรัสนิวคาสเซิลติดแล้วก็ตายเนาะนี่คือดังหกทีติดเสื้อพยาธิแล้วสามารถตายได้แล้วก็เหงาเนาะอันนี้แม่นไก่ที่ติดเสื้อพยาธินิวคาสเซิลแล้วมาเบิ่งเนาะเสื้อไข้หวัดสัตว์ปีกเนาะสายพันธุ์เนาะที่ตัวเส้น5เนาะที่ตัวเส้น1นี้แม่นพยาธิอีกชนิดหนึ่งที่ให้แห้งและสามารถติดต่อใส่คนได้จึงมีผลอย่างให้แห้งต่อสุขภาพและเศรษฐกิจในช่วงต้นของศตวรรษที่21เนาะและอันนี้เอามาเบิ่งข้อที่2คําว่าสัตว์น้ําฝรั่งผู้บอลสัตว์น้ํามีหยังเนาะมีปูมีปลามีหอยมีกบเนาะเป็นสัตว์น้ําแล้วพอเบิ่งอยู่นี้ว่าพยาธิที่มาเกิดขึ้นกับสัตว์น้ํานี้เนาะจะมีพยาธิอย่างแน่นอนแม่นจะมีพยาธิเป็นจุดขาวตาม
ัวปลาเนาะก็คือนี่เนาะและพยาธิตกเลือดตามเนาะเกล็ดค่ายคือบาดแผลไปตามตัวของมันพยาธิทูดเม็ดข่าวสารซึ่งมีลักษณะขาวคุ้นคือเม็ดข่าวสารจะไปอยู่ตามตัวนอกนั้นเขายังมีพยาธิจำนวนทีเนาะเกิดจากเซลล์กับเซนเนาะพยาธิเห็ดป่าเนาะพยาธิเห็ดพยาธิมัดป่าเนาะแล้วก็พยาธิฟองไข่แล้วพยาธิวัณโรคป่าและอื่นๆเนาะอันนี้เมียนพยาธิที่มักเกิดขึ้นกับสัตว์น้ำเนาะก็คือยังมีเขาพบเห็นก็มีพยาธิทีหนังเปื่อยเนาะหรือบาดแผลเกิดขึ้นกับสัตว์น้ำอีกเส้นเนาะคือกบและหอยเนาะอันนี้คือกบแล้วก็หอยอันนี้ได้ดังพบที่อาจารย์ทุกคนเบิ่งเนาะอันนี้เป็นป่าที่ติดเสื้อพยาธิหนังเปื่อยและป่าที่เป็นบาดเนาะอันนี้เป็นป่าที่เป็นบาดเนาะป่าที่เป็นหนังเปื่อยเนาะทุกคนเบิ่งเนาะและมาต่อข้อที่3น้อยเนาะคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนมเนาะแน่นอนว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนมนี้เนาะอยู่บ้านเฮามีหลายเป็นหมูเป็นมาเป็นควายเป็นแร่เป็นกวางเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนมเนาะแต่พยาธิที่มันเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี้เนาะที่คนเฮาเห็นหรือคนเฮานิยมยมเนาะจะเป็นได้แก่นะการตายห่าเนาะเป็นท้องปากเปื่อยลงเล็บหัวเป็นบ้าเนาะการเต้าโฮมเลือดกล้ามแล้วก็ปานสร้างแล้วก็อาหิวะผ้าปวงเนาะแล้วก็เปลี่ยนสารพยาธิว่อและพยาธิลอซอเนาะพยาธิจำนวนหนึ่งนี้เกิดมาจากสัตว์เลี้ยงและยังสามารถติดแผลต่อคนเนาะจนถึงขั้นเสียชีวิตได้คือพยาธิว่อพยาธิลอซอและพยาธิงัวบ้าเนาะแล้วเบิ่งเนาะพยาธิที่เปลี่ยนปากเปื่อยน้องเล็กนี้เนาะเป็นพยาธิที่ติดแผลจากเชื้อไวรัสชนิดนึงเนาะที่ทนทานต่อความสุ่มบ่ได้เนาะถ้าว่าสัตว์ตัวใดเนาะไปเหยียบพวกเหยียบที่ผมลายเนาะจะพาให้เล็บนี่เปื่อยเนาะสามารถติดเสื้อพยาธินี้แสดงออกอาการคือเนาะสัตว์นี่จะเหงาก็บ่กินหญ้าแล้วก็เป็นคลอดไหลออกปากมีตุ่มอยู่บริเวณปากก็คือเอื้อนปากเปื่อยแล้วก็ระวังนั้นเอื้อนว่าผิวหนังระวังเล็บลงปากเปื่อยลงเล็บเนาะถ้าว่าเมื่อมันเหยียบน้ำลายเนาะตีนจะเปียกตายเนาะพาให้ที่นั่นเป็นลงเล็บอันนี้เมนพยาปัดเวงลงเล็บเนาะคือเขามีคอกเนาะคนโต๊ะหลายเนาะคอกบัวแหกเอางัวเอาคอไปล่ามใส่เนาะตีนมันจะซุ่มหลายแล้วก็มาทุ่นทานต่อความซุ่มบัวได้จึงเกิดเป็นพยาธิเนาะเอามาเบิ่งในนี้พยาธิว่อเนาะกระพยาธิว่อนี้เกิดมาจากเวลาชนิดหนึ่งเป็นพยาธิที่ติดแปดแห้งมาเกิดกับจำพวกสัตว์กินสิ้นก็คือหมาแมวตนพยาธินี้มันได้แบ่งออกเป็นอยู่2อาการดังนี้คืออาการที่คายแห้งและเป็นรอยเนาะวันนี้อาการคายแห้งมันเกิดมาจากสุดโครโมซมพอกินอาหารจะคายแห้งกังวลต่อตาตีย่านแสงแล้วก็เฮาเนาะหอนกับไอโลเลเนาะน้ำลายจะเหยื่อและว่ามีจุดเมื่อมีการดังกล่าวแล้วจะตายภายใน 2-3 วันแล้วอันนี้เฮาเบิ่งอาการลอยเนาะลุกบ่ได้เนาะย้อนมาอาการซีนอัมพาตและแสงตาค่อยกันค่อยกันเนาะน้ำลายจะเหยื่อพอเฮาแล้วก็บ่หอนจากนั้นก็ตายภายใน 2-3 วันเนาะแล้วเฮาเบิ่งนี้อันนี้แม่นพยาธิเนาะที่เป็นอาการเปรี้ยลอยเนาะฉะนั้นอันนี้ให้พลานเบิ่งคือเนาะว่าถ้าผู้ใดเนาะบ่เข้าใจสามารถถามกันได้เนาะฉะนั้นอันนี้กับอาคิปของอาจารย์เนาะเวลาจะใกล้สิ้นลงแล้วเนาะอาจารย์จะพาพลานไปต่ออยู่ในคลิปที่2เด้อพลานเด้อ